ในคลิปนี้นะครับผมเรามีที่ขุดนะครับซึ่งที่ขุดพวกนี้นะครับผมมันเป็นที่ขุดที่แบบว่าไม่รู้ว่ามันจะดีหรือมันกากนะครับผมคิดว่ามันกากนะทุกคนแต่ว่าไปดูนะครับว่าที่ขุดพวกนี้ความสามารถอะไรบ้างนะครับผมบอกว่ามันกากไปดูเลยครับผมกดไลค์คลิปนี้1,000ไลค์ด้วยครับทุกคนไปดูกันเลยฮะว่ามันกากแค่ไหนใช่มันกากเอาละครับผมสิครับอยู่ผมเป็น2ชาในวันนี้นะครับทำการเล่น Minecraft นะครับแต่ปกติจริงๆมันควรจะเป็นคลิปของ USC ปลอมเว้ยแต่ผมรู้สึกว่าไอ้เจ้า Pickaxe มาเยอะไปนะครับผมเลยทำการมารีวิวกันดีกว่านะครับในวันนี้นะครับผมเรามี Pickaxe สุดพิเศษนะครับที่จะเอามารีวิวกันใน Minecraft รอบนี้นะครับทุกคนโอเคครับก่อนเลยนะครับเราทำการสร้างโต๊ะคราฟของเจ้า Pickaxe ตัวนี้ก่อนนะครับทุกคนครับซึ่งคือการสร้างโต๊ะคราฟของเจ้า Pickaxe ตัวนี้นะครับผมก็ทำการเอาโต๊ะคราฟวางนะครับเอาโต๊ะคราฟไว้ตรงกลางนี้นะครับผมใช้เจ้าหินหยาบนะครับวางไว้ข้างบน5อันแล้วก็หินเรียบนะครับวางไว้ข้างล่าง3อันจะได้เป็นโต๊ะคราฟคัสตอมคราฟเตอร์นะครับซึ่งเจ้าสิ่งนี้นะครับสามารถที่จะคราฟอะไรก็ได้นะครับที่เราลงในแร็ปแพ็คเอาไว้นะครับผมเพื่อที่จะให้กลายเป็นสุดยอดของที่ขุดนะครับนอนๆก็ฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมป่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมทำการเอาคนสักคนหนึ่งนะครับมาเป็นหนูทดลองกับที่ขุดของผมเผื่อที่ขุดของผมจะทำดาเมจได้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราเอาคนเข้ามาให้ทุกคนดูกันก่อนนะครับสักระยะไปดูกันเลยดีกว่าครับน้องๆโอเคครับทุกคนครับตอนที่ผมทำการเอาหนูทดลองมาแล้วนะครับผมก่อนเรียนหนูทดลองเองไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะจะบอกใครนะครับทุกคนทำการเอาสติ๊กวางแล้วเอา TNT วางนะครับจะได้เป็นพิกแอค TNT ครับไหนลองขุดเซเบนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคผมว่าหนูทดลองผมน่าจะระเบิดไปหน่อยนึงนะฮะเอาล่ะเมื่อกี้มันอาจจะเป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรเบนกลับมาใหม่เอาลองใช้ใหม่เมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคลองขุดไกลๆหน่อยก็ได้นะไอ้น้องขุดไกลๆเลยขุดไกลๆเลยไม่น่าจะระเบิดเจ็บไหมเจ็บไหมกี่หัวใจเนี่ยโอ้สองทีตายว่าพิกแอคที่มันไร้ประโยชน์มากนะครับอันนี้คือพิกแอค TNT นะครับความสามารถพี่แกน่าจะขุดและระเบิดนะครับได้ประโยชน์แก่ๆเอาไปโอเคครับพิกแอคต่อไปนะครับทุกคนครับทำการเอาสติ๊กวางแล้วก็สโนว์บอลนะครับผมวางไว้จะเป็นพิกแอคสโนว์บอลนะครับผมลองขุดหน่อยน้องชายเอาล่ะไหนลองขุดสิขุดขี้ขวาสิมีอะไรไหมไม่มีอ๋ออ่ะผมจะลองทำการอันนี้ดีกว่านี่เดี๋ยวลองทำการขุดเจ้าไอซ์อะไรอย่างงี้สินี่มันจะทำการเหมือนว่าขุดน้ำแข็งได้ครับทุกคนก็แค่ปกติมันใช้ซิลิคอนไงอันนี้คือเราจะขุดน้ำแข็งได้เลยและประโยชน์ว่ะทิ้งไปเลยโอเคทุกคนมาพี่อันต่อไปดีกว่านะครับผมจะทำการให้เจ้าหนูทดลองเราทดลองกันนะครับพี่อันต่อไปใช้สิ่งเรียกว่าเลสโตนนะครับกับนี่เลยนี่ผมก็จะได้มานะครับมันคือพิกแอคแข็ง2สีแมกเนติกนะครับทุกคนแมกเนติกมีความหมายว่าแมริกมาลองใช้เลยดีกว่าเบนทำไงดีไหนลองขุดสินี่มันจะทำการดูดไอเทมที่อยู่ใกล้ๆนะครับผมเข้าตัวเรานะครับก็คือไอเทมที่ดูดเนี่ยอยู่แม้ว่าจะอยู่ใกล้ๆมันจะเข้าตัวเราทันทีเลยเห็นไหมลองดูดิก็คือว่ามันทำการดึงดูดไอเทมนะครับน้องๆสำหรับเจ้าพิกแอคแมกเนติกนะครับเอาไปทำการดูดไอเทมที่อยู่ใกล้ๆให้เข้าตัวเรานะฮะแต่ต้องเป็นไอเทมที่เราขุดนะถ้าเกิดไอเทมไม่เราที่เราไม่ขุดมันจะไม่เข้าตัวก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันวับนี่วับเป็นไงโอ๊ยทำไมขุดไกลยังวะไอ้ขุดได้ไกลอยู่นะผมรู้สึกว่ามันเพิ่มเลนส์ในการหรือว่าระยะในการขุดน้องๆอันนี้ผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ผมไม่น่าคิดเองเดี๋ยวลองดิเออน่าจะเพิ่มจริงโอเคก็ถือว่าพิกแอคตัวนี้หาเต็ม10เท่าไหร่น้องชายสักสี่แล้วกันมันดูไร้ประโยชน์พอตัวสี่แล้วกันเอาโยนทิ้งได้ละโอเคน้องๆรอคอยดูพี่แอนต่อไปนะครับที่เราจะมารีวิวกันนะครับนั่นก็คือพิกเอาสติ๊ก2อันวางนี่วางเป็นอย่างงี้เราจะได้เป็นพิกแอคที่เหมือนว่าค้อนปอนนี่ลองทุบดินสิรู้สึกว่าเจ้าพิกแอคนี้นะครับจะสามารถขุดให้หาย 3x3 ได้นะครับผมด้วยบล็อกเหล็กแล้วก็สติ๊กนะฮะทำให้มันเหมือนว่าค้อนไว้ทุกคนแล้วสามารถที่จะขุดทะลุ 3x3 ได้เลยครับเป็นไงถือว่าเจ๋งป่ะสำหรับเจ้าพิกแอคตัวนี้พลังคือโคตรโอเวอร์ถือว่าดีมากนะสำหรับพิกแอคตัวเนี้ยแหมจริงๆเราควรที่จะมาเล่น USC ปลอมแต่ผมรู้สึกเวลาเราน้อยไปหน่อยนะฮะผมก็เลยไม่เอามาเล่นนะทิ้งไปเลยเบนมันดูยุดเลทไปหน่อยนึงโอเคโอเคครับพิกแอคต่อไปนะครับมันคือพิกแอคยักษ์นะครับทุกคนเอาโอ๊กแผงวางนะครับแล้วก็โอ๊กล็อกวางแบบนี้เลยนะครับจะได้กลายเป็นล็อกพิกแอคหรือว่าพิกแอคไม้ที่โคตรยักษ์เพราะสามารถของมันนะครับเมื่อทำการขุดนะครับผมมันก็จะทำการช้านะครับคือขุดจะได้ช้ามากแต่ว่ามันก็จะบองสามคูณสามให้เหมือนกันเหมือนกับเหล็กเมื่อกี้เลยแต่แค่มันขุดช้าเห็นป่ะทุกคนเนี่ยมันสามารถขุดได้3x3แบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าขุดโคตรช้าดูดีกว่าจะขุดแต่ละทีช้าป่ะไม่ช้าหรอกมั้งผมว่ามันก็ดูดีอยู่นะจริงเลยดีกว่าเลยว่าน่ะมาน้องอันต่อไปเราจะทำกันนะครับทำการเอาเจ้าแท่งเบสวางไว้นะครับแมกมาแล้วก็เนเธอร์ไลท์ชาร์ดนะครับผมจะกลายเป็นที่ขุดไฟเดี๋ยวลองขุดสิโอ้เมื่อขุดแล้วมันจะมีไฟโผล่มาเห็นป่ะความสามารถของมันนะครับผมก็คือว่าเมื่อเราทำการขุดแร่อะไรก็ตามทีที่มันเป็นแร่ที่จะเป็นต้องเผานะฮะลองขุดไอรอนมันจะเผาอัตโนมัติเลยทุกคนมันก็คือพิกแอคที่แบบว่าคล้ายกับพิกแอคเฟอร์นันนะครับคล้ายๆกับพิกแอคเตาเผาเว้ยมันจะเผาแร่อัตโนมัติเลยซึ่งถามว่ามันดีสำหรับคนที่ชอบเอาชีวิตรอดนะครับเพราะว่ามันทำให้คนเราหายขี้เกียจได้นะครับนั้นเป็นไงโคตรดีนะครับสำหรับพิกแอคตัวนี้โอเคเราดูพิกแอคต่อไปดีกว่านะครับผมนั่นก็คือเอาสติ๊กวางแล้วก็เอาเตียงวางไว้3อันนะครับจะกลายเป็นพิกแอคพิลโล่หรือว่าพิกแอคหมอนพิกแอคหมอนนะครับผมไหนลองขุดบล็อกอะไรก็ได้นะครับลองขุดเอาอย่างงี้ลองไปตีต้นไม้ตายดินี่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นคือเจ้าพิกแอคหมอนนี่นะครับผมก็คือว่ามันสามารถที่จะแบบว่าให้ซิลทอนมาอัตโนมัติเลยที่เราไม่ต้องเอ็นชาร์ซิลทอนนะครับเดี๋ยวเราขุดกระจกดูก็คือว่าทำไมมันถึงชื่อพิกแอคหมอนหรือเปล่าทุกคนเพราะว่ามันจะให้ความนุ่มลึกเหมือนกับหมอนใช้หมอนขุดนะเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยทำการไปซิลทอนติดมาในตัวนะฮะเนื่องจากว่ามันนุ่มเหมือนดั่งใช้หมอนขุดเลยหลังจะบอกให้ได้ประโยชน์ปะ
ทิ้งไปเลยดีกว่าไปพี่อ้างต่อไปนะครับผมทำการสติ๊กวางนะครับแล้วไฟเวิร์กยัดไปเลยน้องๆแบบนี้โอ้โหกลายเป็นพิกแอคไฟเวิร์กหรือว่าพิกแอคประทัดไม่ต้องยิงขุดสิปงูเมื่อทำการขุดนะครับก็จะมีประทัดระเบิดขึ้นมานะครับเพื่อสร้างสีสันให้กับเกมเหล่าอาเมนนโมพุทธะยะไปขยะพี่อ้างต่อไปนะครับทุกคนที่เรามารีวิวกันนะครับนั่นคือเอาไดมอนด์วางไว้ตรงกลางนะครับแพ็กเกจไอซ์แล้วก็ใช้ไอซ์นะครับผมทำการวางล้อมรอบไว้นะครับผมน้องๆแล้วจะได้เป็นพิกแอคน้ำแข็งดูดิโคตรเท่ของอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวลองขุดใกล้ๆน้ำก่อนลองขุดใกล้ๆน้ำขุดใกล้ๆน้ำปุ้งเจ้าพี่แอนน้ำแข็งนะครับความสามารถของพี่แกนะครับถือว่าความสามารถกระจอกง่อยพอตัวนะครับอ่ะลองขุดให้แกลาวาดูความสามารถของเจ้าพี่แอนน้ำแข็งครับก็คือว่าทำการเปลี่ยนน้ำที่อยู่ใกล้ให้แกเป็นน้ำแข็งแล้วก็เปลี่ยนลาวาที่อยู่ใกล้ให้แกเป็นออกซิเดียนครับโคตรกระจอกเลยทุกคนผมว่าพิกแอคหลังๆวันนี้มันรำแล้วมันดูทำยากน้องเห็นที่พี่ขาไปแต่มันโคตรกากไอ้เบนกูรู้ว่ามึงชอบพิกแอคอันนี้แน่ๆเลยน้องชายฉันให้ไลฟ์เป็นฐานนะครับทุกคนแล้วก็ทำอย่างนี้นะฮะนี่เลยปังเราจะได้เป็นสุดยอดที่ขุดนะครับ efficient pick axe ก็คือเป็นพิกแอคที่ขุดได้โคตรไวอภิมหาไวนะครับไหนลองขุดดูสิไวแค่ไหนวู้ไวปะพี่ไอ้ตัวนี้ครับคือความรู้สึกของมันก็คือว่ามีการอาการขุดไวยังกับมันได้ efficiency ขั้นโอ้โหขุดโคตรไวทุกคนคือเอาล่ะถึงมันจะขุดไวแต่มันก็ไม่สามารถช่วยเราในการป้องกันจากคริปเปอร์ได้นะครับมันก็เปล่าประโยชน์นะครับผมเรื่องที่สองให้รู้ว่าควรระวังหลังเอาไว้แม้จะเพิ่งรู้ใจก็ต้องระวังหลังเข้าไว้โอเคครับพิกแอคกันต่อไปนะครับที่เรามารีวิวกันนะครับเอาพิกแอคเหล็กไว้ตรงกลางนะครับผมเอาบล็อกโควางไว้4ทิศนะฮะพร้อมกับเจ้าสิ่งที่เรียกว่าทอชหรือว่าปักไฟนะครับวางไว้4ทิศจะได้เป็นพิกแอคปักธงพิกแอค FF มาขุดเขาบอกว่าพิกแอคตัวนี้นะครับเมื่อเราทำการอยู่จุดที่ไฟเป็นศูนย์นะครับผมมันจะทำการวางท็อตได้อัตโนมัตินะครับไหนลองลงไปข้างล่างลึกๆเลยตรงที่มันไฟเป็นศูนย์อ่ะเห็นปะเนี่ยมันจะวางท็อตอัตโนมัติเลยตรงไหนที่มันมีไฟเป็นศูนย์นะครับผมจะทำการลองทุบท็อตดูนี่มันก็จะวางท็อตอัตโนมัติเลยนะครับแล้วเราก็สามารถปั๊มท็อตได้นะครับถ้าเกิดเราขุดดิ่งและไฟเป็นศูนย์นะครับคือตรงนี้จริงๆอ่ะผมใส่เจ้าตัวไลท์แมปไว้นะครับมันก็เลยดูไม่มืดแต่จริงๆตรงนี้ไฟเป็นศูนย์แล้วคือว่ามันมืดมากๆนะครับทุกคนคือมองไม่เห็นเลยนะครับมันได้ปักท็อตได้อัตโนมัตินะครับวิธีการดูไฟสามารถกด F3 ดูได้นะครับเห็นตรงไคลแอนต์ป่ะไลท์เนี่ยเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไลท์มันขึ้นเป็นศูนย์ไงทุกคนมันก็จะปักให้เนี่ยทุกคนดูดิหลังจากเฟซซิ่งมันดีคำว่าไคลแอนต์ไลท์อยู่อ่ะถ้าเกิดเป็นศูนย์เพราะว่าพื้นที่แถวนี้มืดโคตรๆนะครับผมมันก็จะทำการปักไฟอัตโนมัติเลยนะครับนะต่อไปน้องๆเอาท็อตพิกแอคนะครับที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับมารวมกันกับเพชร4อันจะกลายเป็นไดมอนด์ท็อตพิกแอคอยากรู้ความสามารถมั้ยว่าเบนความสามารถมันคืออะไรลองขุดไปข้างล่างดูเป็นไงความสามารถเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนเป็นไดมอนด์เฉยอะไรวะน่ะทำไมต้องทิ้งพิกแอคพี่อย่างงี้ด้วยที่มันอุตส่าห์เป็นของดีนะจะบอกให้แม่ผมไม่คิดว่ามันดูไม่เคยมีประโยชน์เท่าไหร่นะจริงนั่นแหละครับท่านผู้ชมโอเคอันต่อไปนะครับอันนี้อะไรพิกแอควางเอาไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เอาหัววิทเทอร์วางแบบนี้เลยนะครับจะได้เป็นพิกแอควิทเทอร์มาโอ้โคตรเท่ไหนลองขุดดิเป็นปังโอ้โหผมว่าเมื่อทำการขุดนะครับมันจะทำการหลอมละลายพื้นที่แถวนี้ทิ้งไว้เลยนะครับผมดูดิวิทเทอร์เนี่ยมันแปลว่าเหี่ยวเฉาไว้ทุกคนแบบวิทเทอร์โรสอะไรเงี้ยก็เป็นดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาใช่ป่ะมันก็จะทำการเหี่ยวเฉาหรือว่าทำให้พื้นที่แถวนี้หายไปเลยนะครับหรือว่าละลายหายไปก็ตามชื่อของมันเลยนะครับก็คือวิทเทอร์หรือว่าเหี่ยวเฉานะครับน้อนๆเนี่ยเห็นป่ะพื้นที่ก็จะแบบค่อยๆเหมือนเริ่มเหี่ยวเฉาละลายหายไปครับโดนกัดเซาะหายไปเลยโคตรดีว่าพิกแอคนี่โคตรดีเลยนะมันทำการขุดได้แบบเป็นช้างๆเลยอันนี้ถือว่ากูดไหมดีโอเคครับพิกแอคต่อไปนะครับเอาเรสโตนวางนะครับผมแล้วพิกแอควางไว้ตรงกลางนะครับเรสโตนท็อตวางไว้พร้อมกับเลเวอร์นะครับแบบนี้เลยนะครับน้อนๆนี่ใช่หรือเปล่าดูก่อนน่าจะใช่แหละโอเคเอาเลเวอร์ไว้ข้างบนอย่างนี้นะครับน้อนๆอย่างนี้ฮะนี่เราจะได้เป็นพิกแอคคอนโทรลนะครับผมหรือว่าการควบพิกแอคการควบคุมนะครับน้อนๆความสามารถนะครับไม่มีอะไรเลยแต่ลองกดชิปดูลองกดชิปแล้วขุดชิปแล้วขุดมีอะไรเกิดขึ้นไหมดูลองกดชิปดูเอฟเฟกต์นี้ว่าตัวเองติดเอฟเฟกต์อะไรหรือเปล่าเนี่ยเมื่อทำการกดชิปนะครับเห็นว่าไฟมันจะหายไปทุกคนอ่ะลองเอางี้ลองขุดแบบไม่กดชิปดูอ่ะขุดไวกว่าพอขุดกดชิปดูขุดช้ากว่าเห็นไหมอ่ะเมื่อทำการกดชิปนะครับพิกแอคตัวนี้นะครับเมื่อทำการกดชิปมันจะทำการขุดช้าลงครับมันคอนโทรลไงเอาไว้แบบป้องกันอันตรายไงเขาบอกว่าช้าช้าได้พาเล่มงามมาเคยได้ยินไหมขังไว้อย่างนี้แหละก็ขยะเอาละครับพี่แอนต่อไปนะครับเอาเนเธอร์ไลท์วางนะครับผมแล้วก็เนเธอร์สตาร์นะครับพร้อมกับบล็อกทองเอมเมอรัลแล้วก็ไดมอนด์นะครับทุกคนมันจะได้เป็นพิกแอครักกี้บล็อกนะครับผมพิกแอคตัวนี้นะครับจะเพิ่มเมื่อเราขุดมันจะมีสุ่มความโชคดีให้เรานะฮะดูได้เลยไหมไม่มีเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติคุณขุดคุณขุดแร่โดยไม่ใช้เซอร์ท็อตมันจะทำการดรอปไอเทมพิเศษมานะครับลองขุดดูมีอะไรไหมไม่มีไม่มีมันทำการสุ่มดรอปไอเทมพิเศษมานะครับมีโอกาสสุ่มดรอปไอเทมพิเศษอ๋อแค่ดรอปแร่เพิ่มนะนี่ไงมีดรอปอะไรมานี่ดรอปน้ำแข็งมาด้วยเป็นไงมันทำการสุ่มดรอปไอเทมพิเศษนะครับอันนี้ผมจะลองให้เจ้าหนูลองผมนะครับทำการขุดเอมเมอรัลสัก6อันดูนะครับดูซิมีไอเทมอะไรดรอปพิเศษไหมเอมเมอรัลอู้นี่ไงเอมเมอรัลเอนชานเท่โคตรดีครับน้องๆคือมันจะทำการสุ่มเว้ย
หูนี่มันไอ้เจ้าเอ็นคริสตันครับน้องๆเป็นไงผมบอกแล้วพี่แอคอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งพี่แอคที่ผมคิดว่าดีอยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่โอ้เอ้ยมันเท่ว่ะมันดูเท่นะแต่ความสามารถมันยูเลทไปหน่อยอะคือยูเลทแปลว่าอะไรประโยชน์นะทุกคนอืมใช่ครับโอเคเอาสติ๊กไว้ตรงกลางครับผมไอรอนโชเวลวางไว้บล็อกกับไอรอนพร้อมกับไอรอนนี่ก็สองอันแบบนี้อ่ะสองอันแบบนี้นะครับทุกคนเราจะทำการได้สิ่งที่เรียกว่าไมเนอร์พิกแอคนะครับผมเอาหนูทดลองใช้สิเมื่อเราลองการขุดนะครับมันจะทำการขุดหลุมดิ่งให้เรานะครับทุกคนเดี๋ยวลองขุดดิ่งสิโอเคนะลองกดคลิกขวาดิเอ้ยลองขุดไปทางตรงนี้ขุดไปทางตรงนี้นี่เห็นมั้ยไม่ทำการ my strip my for you นะครับก็คือมันทำการขุดแบบเหมือนขุดเป็นสตริปนะครับหรือว่าขุดตรงให้กับคุณนะครับผมเห็นปะนี่เห็นปะนี่มันเหมือนมาเป็นอารมณ์แบบเสียมไว้ทุกคนเอาไว้แบบทะลวงไปข้างหน้าอะไรเงี้ยผมถือว่ามันก็ดีอยู่นะแต่ถ้าเกิดเรามี pickaxe ที่มี efficiency 5แล้วอ่ะมันจะเอาไปทำไมวะนั่นดิเออนั่นดิครับไปกันเถอะไรประโยชน์อีกแล้วอันต่อไปนะครับผมเอาเอมเมอรัลด์วางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ไดมอนด์พร้อมกับซิกนะครับผมจะกลายเป็นโมเมนตัมพิกแอคนะครับนี่เอาไปเลยเอาล่ะเจ้าโมเมนตัมพิกแอคคือความสามารถของมันนั่นคือว่าจะขุดได้อย่างรวดเร็วนะครับผมคุณอยากขุดแล้วขุดไปเลยนะครับก็ขุดไปปั๊บเห็นป่ะเนี่ยก็คือว่าเราต้องขุดต่อไปเรื่อยๆครับแบบอันแรกขุดช้าไว้อันที่2มันจะเริ่มขุดเร็วขึ้นนะฮะเชื่อยังล่ะบอกแล้วว่าแรกมันขุดช้าคือเจ้าโมเมนตัมพิกแอคเนี่ยจริงๆมันดีไว้ทุกคนแต่ว่ามันความสามารถของพี่แกนะครับก็คือว่ามันจะขุดช้าแรกๆแล้วก็จะเริ่มค่อยๆเร็วขึ้นแต่ตอนนี้หายไปแล้วเบนโทษทีนะเออเอาล่ะมันความสามารถเดี๋ยวผมเอามาเสกให้ทุกคนน้องๆดูใหม่แล้วกันนะเอาไปเบนโมเมนตัมพิกแอคแล้วลองขุดดิเห็นป่ะถ้าเกิดเนี่ยต้องวิ่งขุดหรือไปลองขุดอันแรกก่อนแล้วก็วิ่งขุดเลยวิ่งขุดยาวๆวิ่งขุดยาวเอออย่างงี้แหละนี่ครับผมก็คือว่ามันต้องขุดค้างไว้เลยทุกคนถ้าเกิดเราขุดค้างไว้นะครับมันจะทำการขุดแบบทางตรงแบบทะลุทะลุได้เลยเห็นไหมทะลุทะลวงมายันเนี่ยยันโอ้โหเป็นเหมือนพีระมิดเลยนะฮะโอ้ยทะลุทะลวงมาทะเลทรายจริงด้วยเป็นไงยิ่งขุดค้างครับยิ่งโหดคือแอคตัวนี้มันถึงเรียกว่าโมเมนตัมครับก็คือว่าห้ามปล่อยมือจากจุดแรกนะครับผมเอาต่อไปเอาไปเลยดิมอนไมเนอร์พิกแอคนะครับหรือว่าเสียมเหมือนเดิมทำความสามารถเดิมเลยแต่อยากรู้ว่ามันขุดได้เท่าไหร่ลองดูกันนี่ปุ๊บอันก่อนนี่คือขุดได้แค่3บล็อกเว้ยอันนี้คือสามารถขุดได้ทีเดียวก็คือเป็น5บล็อกเลยนะครับดูดิปุ๊บโอ้โหเป็นไงทำให้เกิดหลุมได้มากกว่าเดิมอันนี้มีประโยชน์ไหมเป็นโอเคครับน่าจะแปลว่าไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเกิดก็ยอมตายขนาดนี้นะน้องๆนะเอานี่ไปเลยครับเรนโบว์พิกแอคอันนี้ไม่สามารถที่จะสร้างมาได้นะครับเป็นพิกแอคที่เสกไว้อย่างเดียวนะครับความสามารถของพี่แกไม่ทำการขุดนะครับไม่ทำการเหมือนว่าดรอปสีออกมานะครับผมก็คือเป็นเรนโบว์ไงมันก็จะทำการดรอปสีอ่ะแบบดูดิมีสีดำสีเขียวสีลุงน่ารักปะไหนลองขุดใหม่สิเป็นปิ้งปองปุ้งปองเป็นไงน่ารักมากมีสีออกมาด้วยรู้สึกยังบ้างกับพิกแอคตัวนี้ดีเลยโอเคตัวระเบิดไปเลยเหรอแปลว่าน่าจะดีกันไปนะครับน้องๆครับเอาละพี่แอคต่อไปพี่แอค EXP อันนี้พี่แอคใกล้สุดท้ายแล้วเหลือแค่2อันก็จบแล้วล่ะนะสำหรับพี่แอคที่เรารีวิวกันเมื่อทำการขุดจะทำการค่อยๆสุ่มดรอป EXP มานะครับโคตรดีป่ะล่ะโอ้โหดีเปล่าดีเปล่าทำการให้ EXP เรามาด้วยเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่ามันจะทำการดูดสุ่มดรอป EXP บางครั้งนะครับถ้าเกิดคุณขุดรู้สึกยังบ้างสำหรับพิกแอคตัวนี้มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะน่าจะขยับมาเดิมนะฮะอันนี้ไปดีกว่าอีกว่าน่าจะบอกกับมึงพิกแอคยักษ์เนี่ยเริ่มน่าจะมีประโยชน์แล้วอันนี้ลองขุดสิวู้พิกแอคยักษ์นะครับผมจะทำการขุด3คูณ3นะครับก็คือขุดแบบลงไปข้างล่างแบบโคตรลึกเลยนะครับน้องๆเห็นไหมมีประโยชน์บ้างอันนี้เริ่มมีประโยชน์ขึ้นมาแล้วนะครับผมเป็นพิกแอคยักษ์นะฮะขุดทุกอย่างไป3คูณ3หมดนะครับเป็นไงประโยชน์อันนี้ดีกูดแต่ว่าสู้พิกแอคฟิเทอร์ไม่ได้หรอกน้องๆมาอันสุดท้ายดีกว่าพิกแอคสุดท้ายของเรานี่เลย Dragon Pickaxe หรือ Pickaxe มังกรเอาไปเลยเดี๋ยวลองขุดสิว้าวก็คือให้พื้นที่ข้างๆพื้นที่เนี่ยพื้นที่รอบๆจะหายไปเลยนะครับเหมือนว่าจะโดนพลังไฟมังกรหายไปนะครับลองขุดล่างดูนี่เห็นป่ะคล้ายๆกับวิเทอร์เลยนะครับแต่จะหายไปกว่าวิเทอร์แล้วก็เป็นร่างรูปร่างของมังกรนะครับทุกคนแล้วขุดได้ดูดีกว่าเยอะเลยนะครับน้องๆโอเคถ้าความสามารถตัวนี้นะครับมันก็ดีกว่าวิเทอร์นะครับเหมือนว่าเป็นวิเทอร์อัปเกรดก็คือขุดไวมันจะไวกว่าเดิมแล้วก็ขุด 5x5 นี่เหมือนวิเทอร์เลยนะครับความสามารถของวิเทอร์เป๊ะแต่ว่าแค่มันขุดแล้วมันหายไวกว่าเดิมเว้ยดีไม่ใช่ป่ะล่ะสำหรับเจ้าพิกแอคมังกรที่แกได้มาเอาล่ะในเมื่อแกมีพิกแอคมังกรแล้วต่อไปก็ลองเอาพิกแอคทั้งหมดนะไปสู้กับมอนสเตอร์สุดโหดดูที่จะสู้เดี๋ยวเราไปเจอไปเลยลูกพ่อเอาล่ะมีพี่แอคไม่ได้ช่วยเก่งก็เลยเหรอไงฮะคิดว่าพี่แอคดาต้าแพ็กนี้มันดีหรือไม่ดีวะทุกคนในเราคอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าน้องๆคิดว่าดาต้าแพ็กตัวนี้พี่แอคมันดูโกงไปหรือเปล่าโกงมาเป็นโง่ไปไหนเขาพูดคำจาเราอะนะโอเคครับก็สำหรับคนไหนนะครับที่ชอบดาต้าแพ็กตัวนี้นะครับอยากเอาไปเล่นเอาชีวิตรอดนะครับผมไปทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชันนะครับผมสำหรับคนที่อยากเอาไปเล่นเอาชีวิตรอดนะครับน้องๆโอเคก็ถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจสำหรับการรีวิวมอดครั้งนี้ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นการดาต้าแพ็กมารีวิวนะฮะรอบนี้แต่ผมรู้สึกว่าดาต้าแพ็กตัวนี้มันเหมาะกับเอาชีวิตรอดมากเกินไปหน่อยนะครับถ้าเกิดเอาไปเล่นเป็นแบบว่า USC ปองว่ามันน่าจะนานเกินไปแล้วก็ดูกระจอกไปหน่อยนึงนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเจอกันคลิปหน้าบาย